สวัสดีครับผมเปรมภูมิพัฒน์จากคาสโนวาบิกินส์ครับผมครับสวัสดีครับผมยิมธัญญาครับจากคาสโนวาบิกินส์ครับสวัสดีครับเอิร์ธชิสุพงศ์ครับจากเมลี่โกลาวครับสวัสดีครับผมแบงค์ณัฐวัฒน์ครับมาจากเรื่องสับรางทางหัวใจครับสวัสดีครับผมจูเนียร์โชคกรเดชตระกูลนะครับมาจากเรื่องไรท์ไทม์ไรท์ยูครับสวัสดีครับผมมิวณัชนนท์ครับจากไรท์ไทม์ไรท์ยูครับนะคะก็ครบแล้วค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็พูดคุยกันเรื่องแรกก่อนที่ออกอากาศไปแล้วก็คือคาสโนวาบิกินเป็นยังไงกันบ้างคะออกอากาศตอนแรกเราได้ดูไหมที่บ้านบรรยากาศวันนั้นดูครับก็หายเหนื่อยเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาพที่ออกมาแล้วก็เหมือนที่เราตั้งใจทำทุกฝ่ายตั้งใจคือมันแบบมันดีมากๆแล้วก็รับรองว่าแบบมันปูไปในทิศทางของ EP 2ได้ดีมากๆเหมือนกันครับรับรองว่า EP 2ก็คือเข้มข้นมากๆครับนะคะสำหรับเรื่องราวนี้เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันใช่ไหมว่าเขาจะรู้ไหมใช่ไหมคะใช่ครับแอบบอกได้ไหมห้ามสปอยใช่ไหมแต่ต้องลุ้นกันเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อคร่าวๆได้ค่ะได้ค่ะก็คือวิญญาณของปื้มซึ่งเป็นแฟนเก่าของขุนเขาซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขามาเข้าสิงร่างของคุณคิมที่เป็นคาสโนวาครับซึ่งขุนเขาเองเนี่ยก็ไม่ชอบร่างนี้ปื้มเองที่มาเข้าสิงก็ไม่ชอบร่างนี้แต่เขามาเจอกันแล้วต้องกลับมาจีบใหม่อีกครั้งนึงแล้วจะจีบติดไหมด้วยแล้วมันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขครับคือว่าถ้าเกิดใครรู้ตัวตนเนี่ยว่าเราเป็นใครครับเราจะอยู่ได้เพียงแค่24นาทีครับน่าสนใจและน่าติดตามมากเลยเท่ากับว่าวันอาทิตย์นี้ก็จะต้องเป็นอีกหนึ่ง EP ที่จะเป็นบทสรุปของเราใช่ครับนะคะยังไงฝากให้แฟนๆติดตามไหมคะก็ฝากติดตามเกิดใหม่อีกครั้งเป็นคาสโนวาด้วยนะครับ EP 2ครับทางอมรินทร์ทีวีครับหมายเลข34ครับครับฝากด้วยนะครับพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากๆครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับเจ้แล้วมาถึงแมรี่โกราวบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างฮะแนะนำตัวแล้วก็การรับบทรวมถึงสิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นครับครับผมเอิร์ธนะครับก็รับบทเป็นท็อปครับส่วนแบงค์นี่ก็รับบทเป็นบอสครับรับบทเป็นบอสเรื่องย่อของพวกเรา2คนนะครับก็คือจะเป็นการแอบแต่งงานที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้พ่อแม่รู้คือเราจะแอบแต่งงานกันนั่นแหละถ้าเผื่อแบบเนื้อความของมันเลยเนาะก็จะมีผมที่เป็นสัตวแพทย์และน้องท็อปเฮ้ยน้องท็อปบอสเพิ่งจบใหม่แล้วก็จะวางแผนที่จะแต่งงานกันก็จะทำยังไงก็ได้ให้เรื่องมันเล็กที่สุดแต่พอดีมันมีอีกตัวละครหนึ่งที่มันเล่นใหญ่มันก็เลยทำให้แบบการแต่งงานนี้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมาก็อยากจะให้ทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับว่าซีรีส์ตอนของพวกเราเป็นคอมเมดี้เป็นเรื่องเกี่ยวแบบคอมเมดี้เลยคอมเมดี้จ๋าเลยค่ะ Merry Go Round นะฮะเตรียมรับชมเริ่ม3กันยายนนี้ถูกต้องครับเตรียมรับชมได้ให้กำลังใจน้องๆนะครับมาอีก1คู่นะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องนี้กับ Right Time Right You นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยแล้วผู้ชมฟังหน่อยครับRight Time Right You อ่ะครับเปิดมาด้วยเรื่องของการอกหักผมว่าหลายคนก็เคยอกหักกันใช่มั้ยครับแต่ว่าตัวละครพัทเนี่ยซึ่งเล่นโดยผมเนี่ยอกหักที่ต่างประเทศแล้วก็เลยต้องกลับมาหาเพื่อนสนิทคนนึงซึ่งก็คือพี่สาวของเด็กชายคนนี้ครับก็คือผมเป็นเด็กชายหมอกครับในเรื่องก็คือเหมือนพอเราได้มารักษาแผลใจแล้วก็มีน้องชายคอยดูแลเราก็คลิกกันครับผมเป็นเรื่องราวแบบอยู่ในโฮมมี่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในบ้านหลังเดียวครับเป็นกิมมิกเรียกว่าน่าติดตามมากๆเลยกับทุกเรื่องในน้องแยมครับเดี๋ยวเขาจะออกอากาศตอนแรกก็คือเมื่อไหร่ฮะ17นะคะใช่ครับไรทามไรยู17กันยายนนี้นะฮะอันนี้ก็รับชมแล้วเดี๋ยวนี้3กันยายนแล้วก็17นะฮะเอาให้ฝากหน่อยดีกว่าครับทุกท่านครับฝากมายูนิเวิร์สหน่อยละกันใครเป็นตัวแทนหน่อยคะมาป่ะส่งไปสวัสดีครับทุกคนก็เป็นตัวแทนละกันเนาะจากมายูนิเวิร์สครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่ได้เปิดใจดูพวกเราทั้งหมด12เรื่องนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูพวกเราเพราะว่าพวกเราเองก็น่าจะมีของอยู่พอสมควรครับ อยากให้ทุกคนลองเปิดใจติดตามพวกเรากันนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับ My Universe Series ครับค่ะนะครับขอบคุณครับ